สวัสดีค่ะเดี๋ยวก็สองคนทีเดียวพร้อมกับพวกเราฮาร์ทเฮาส์ชาแนลกับช่วงปลูกเพื่อนมารีแอนก็คือเราผู้หายไอ้ส้มติดโควิดเหลือเราสองคนจ๋ากำลังกักตัวดูอาการอยู่ใช่เพราะจ๋าเป็นคนเดียวที่มีอาการใช่คนอื่นแต่ว่าคนอื่นเพิ่งหายก็บอกแล้วว่าไม่ต้องตามมาแต่มาทำไมอุตส่าห์หายแล้วส้มบอกขอตรวจขำๆแกล้งตรวจผลออกมาก็คือ2ขีดไม่ขำเลยทีนี้ด้วยก็วันนี้เราจะมาทำ TMI ของจีฮุนกับโยชิในที่ที่18แล้วถ่าย EP ที่แล้วเป็นของจุนเกยูกับอาซากิใช่อันนี้เรามันออกมาตั้งแต่เมื่อวานปะใช่เมื่อวานเมื่อวานเราก็ยังไม่ได้ดูก็เลยวันนี้พุ่งว่างก็เลยมาทำดูเลยไหมดูเลยดีกว่าสองสามเปิดสามกันเปิดแล้วพูดแล้วโอ้ยดูไม่ฟิล무슨일이야มันต้องออกห้องไปไหนนี่ไอ้ลูกมันจะถึงที่ไหนคุณนะอะไรต่างๆใช่โอ้ยมันนี่ตรงนี้มีจมูกใช่ใช่เป็นคุณๆขอโทษนะคือถ้ายืนจะเห็นแค่นี้อ่ะเท่านี้แล้วอย่างนี้뭐좋네분위기가야그거아니야소개팅같은거드라마에서보면소개팅같은이런데서อันนี้คือตอนนี้ที่น้องด้วยยองกินข้าวเมื่อวานวะแต่นี้เขามากินขนมกันเป็นข้าวด้วยแหละมีข้าวด้วยเมื่อกี้เห็นบอกสองข้าวกินขนมก่อนอืมแต่กินขนมก่อนเหมือนเราเลยแล้วก็กินขนมก่อนเปิดกระป๋องนิ้งหรือพอกินเขาหน้ากินชอบผลน้ำอุ้ยทำไงเขาไปเที่ยวที่จีฮุนอยากแกงโยชิก็มันแกงเพื่อนดิเขาติดก๊อกจีฮุนยาๆๆโอ้แต่เราเชื่อสมมุติคนเดียวกันเนี่ยสมมุติเราเชื่อสมมุติมันไม่ได้มันเชื่อสมมุติโยชิเหมือนที่เหมือนเขาเห็นเจอรี่อ่ะเหมือนไอ้ตัวไอ้ตัวแมวคนที่คุณอยู่แล้วก็하나좀큰거하나큰거하나두번해서기록을합쳐서합친합계가더높은사람을하죠โอเคถ้าได้สูงกว่าอันนั้นต้องก่อนโอ้잘쳤다26.6เมตรเฮ้ยดูโอ้มันเข้ากำแพงมันเข้ากำแพงเมื่อกี้ขึ้นห้องหรือจะแก้ตัวไม่ได้ยังไงโอ้ยชี้เก่งนะเนี่ย41ใช่แล้วครั้งที่แล้วชอบสมัยเด็กแกมาเนี่ยตลกปะเนี่ยตลกไปหนึ่งที่มันทำมาตลกเนี่ยถ้าเยอะแล้วอ่ะดูทำอีรุสโซ박준은해
재밌었다. 오이. 재밌었다. เปิดแบบไม่มีเสียง
เลยอ่ะเขาเหมือนแบบเป็นทริปสั้นๆแบบทริปวันเดย์อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แบบไปทำแอคทิวิตี้กันเขานัดกันแบบใส่เสื้อคู่ทุกคนเขาแต่งตัวเหมือนกันไหมกระทั่งรองเท้ารองเท้าที่เหมือนที่แปลว่ารุ่นเดียวกันรุ่นเดียวกันมันน่าจะซื้อมาด้วยกันหรือเปล่าแต่เพราะแบบบางทีแบบเพื่อนมันชอบซื้อของให้กันอย่างเงี้ยไม่ก็แบรนด์ถูกมาให้เปล่าเออก็อาจจะใช่เพราะช่วงนี้คนใส่รุ่นนี้เยอะมากเทเชอร์ใส่บ่อยใส่เยอะชอบใจห้องน้ำมากแต่ห้องน้ำมันใสอ่ะคือถ้ายืนอ่ะมันก็จะประมาณเนี้ยทุกคนปิดแค่เนี้ยมันเป็นกระจกใสๆที่แบบมันจะมีกระจกขุ่นอยู่ตรงกลางซึ่งเน่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 คือถ้านั่งอยู่นั่งพื้นอ่ะเห็นแหละเพราะว่ามันถ้านั่งแบบนั่งกับอ่างนั้นอ่ะมันเป็นอ่างน้ำพอดีเขาเรียกอะไรจากุซี่ก็จะเห็นแค่หัวเนี้ยแต่เขาก็พาไปกินของหวานของหวานก็เลยกลายน่าจะเป็นมื้อเย็นใช่ทำเหมือนเราเลยกินของหวานแล้วก็ไปออกกำลังกายให้ไม่รู้สึกกินข้าวต่อแต่อาหารเขาน่ากินอ่ะทุกคนด้วยความที่มันเป็นอาหารโรงแรมใช่ราคามันน่าจะสูงมากเลยนั่นแหละน่าจะเจ็บอยู่เพราะว่ามันมีไอ้สิ่งเนี้ยซึ่งมันน้อยมากที่แบบโรงแรมมันจะมีอะไรใช่มันไม่ใช่ว่าโดนแบบบางที่มันมีฟิตเนสจริงแต่ว่ามันไม่ได้มีอีที่เครื่องเล่นขนาดนั้นเพราะตอนนี้ถ่ายนานมากแล้วนะเพราะว่ารูปมันลงรูปเนี้ยลงนานใช่ลงนานกว่าก่อนที่เราจะเห็นรูปของจุนกยูกับอาถรรพ์ตัวนี้ป่ะเออไม่แน่ใจน่าจะช่วงเดียวใช่มันน่าจะไปถ่ายแบบเขาว่าหลังจากเนี้ยมันจะเป็นคู่แล้วเว้ยทุกคนมันเหมือนจะมีแค่พี่สาวคนเดียวป้าที่มาคนเดียวอ่ะใช่แล้วที่เหลือแบบมาเป็นคู่แล้วหลังจากนั้นอ่ะโดยองตัวของวานจุนกยูอาซาฮิแล้วก็เนี่ยจิฮุนโยชิ2 4 6 7 7คนแล้วอ่ะไม่แน่พี่ซอกอาจจะมาซ้ำก็ได้หรือว่าแบบหรือไม่ก็แบบรวม3คนแล้วก็อาจจะมาอีกก็ได้หรือไม่ EP พี่ซอกอาจจะเป็น EP รวมเด็กๆก็ได้นะไม่รู้หลังจากเนี้ยไม่รู้ต้องรอดูเพราะแบบพี่ซอกก็เป็นขาประจํา TMI อ่ะแต่นี่มันลงทีอยู่นะใช่เพราะว่าเหมือนจุนกยูลงอาทิตย์ละคลิปเลยนะจุนกยูกับอาซาฮิอ่ะผู้ลงเองอ่ะแล้วก็ลงจีฮุนกับโยชิต่อแล้วเมื่อวานเหมือนมันพยายามรีบปล่อยคอนเทนต์ให้จบก่อนคอนอ่ะก่อนที่จะทัวร์คอนอ่ะเพราะช่วงไปคอนน้องน่าจะหายไปสักพักเลยอ่ะเพราะแบบน้องทัวร์จนถึงแบบว่าปีหน้าต้นปีหน้าเลยเนี่ยคิดว่าพอมีทีมไอนี่ใช่ไหมน้องมาไทยน้องกลับไปคัมแบ็กแล้วก็หัวคอนญี่ปุ่นอุ้ยอยากให้ถ่ายวอล์กมาไทยจังเลยอยากให้เป็น TMI รวมของช่องเพชรที่เป็นนั่นอันนี้เป็นเราดู EP ที่แล้ว ของโดยองกับจองฮวานอ่ะมันเป็นฟิลที่แบบชีวิตไฮสคูลเด็กๆอะไรเงี้ยแบบว่าหลังเลิกเรียนแล้วไปทำอะไรต่อใช่จึงก็อยู่กับซาฮีก็เป็นแบบวัยกลางคนขึ้นมานิดนึงไปทำกิจกรรมแบบปั้นดินเผาปั้นแก้วกินอาหารชิลๆคาเฟ่อะไรเงี้ยอันนี้เขาก็จะเริ่มแอดวานซ์ขึ้นมาหน่อยนึงพาไปกินวายคือกิจกรรมของเทเชอร์อ่ะคือน้องไม่ได้อายุเยอะแล้วเว้ยใช่กิจกรรมน้องคือดูโตมากถ้าเทียบกับเราวันๆเป็นอะไรกับเพื่อนแต่ดูดิมันดื้ออ่ะแต่เอาจริงนะคือนี่รู้สึกว่าเทเชอร์ทุกคนอ่ะสนิทกันหมดเลยไม่ว่าจะเป็นใครก็แล้วแต่นี่แบบคือน้องสามารถไปด้วยกันได้หมดเลยอ่ะใครก็ได้ใครจะคิดว่าเอาอินโทรเวิร์ตมาอยู่ด้วยกันแล้วจะเข้ากันได้น่ะอาซาฮิกับจุนกยูอ่ะนี่ก็เอ็กโทรเวิร์ตใช่โยชิเป็นอินโทรเวิร์ตป่ะไม่แน่ใจอ่ะจำไม่ได้ทีมไอ้นี่ก็ส่วนซีก็อินโทรเวิร์ตใช่ว่าอันเนี้ยน่ากลัวมากเลยมันมีตอนที่เนี่ยทุกคนจีฮุนมันนวดให้โยชิอะแล้วแบบกระดูกมันดังกรุบอย่างเงี้ยคือมันดังเหมือนจัดกระดูกเลยคือแบบและโยชิร้องลั่นมันดิ้นมากแต่ว่าแต่คือแบบมันมีอันที่จีฮุนเอาผ้ามาลงแล้วก็แบบนวดคอเพราะจีฮุนอะรู้วิธีทำเว้ยรู้ว่านวดอย่างนี้แล้วปลอดภัยอะไรเงี้ยประมาณนี้แหละค่ะทุกคนใช่แล้วก็รอดู EP ต่อไปว่าจะเป็นใครเราอะเราเดาตั้งแต่ EP ที่แล้วแหละว่าเป็นฮารุโตะกับน้องอูไม่มาทุกทีไม่มาทุกทีจีฮุนโดชิมาก่อน
เราคิดไม่ถึงเลยนะว่าจะเป็นจีฮุนกับโยชิอ่ะเออใช่เพราะใช่เราไม่ได้ดาวอยู่ในใจเลยเราไม่เห็นสปอยแล้วเขาก็ไม่ได้สปอยอะไรด้วยใช่เห็นแค่อ่ะเพิ่งจะมารู้ว่าแบบรูปที่น้องถ่ายอุ้ยรูปที่น้องถ่ายเสื้อยีนอ่ะแล้วตัวเนี้ยน้องใส่บ่อยไงเราก็ไม่รู้ว่ามันใส่ไปทำอะไรแล้วรูปน้องไม่ได้ลงพร้อมกันอ่ะซึ่งไอแต่งการแต่งตัวสไตล์นี้มันคือสไตล์ปกติที่ของแต่งของแต่งใช่น้องแต่งปกติอยู่แล้วเลยไม่รู้ว่าแบบมันไม่ได้เป็นสปอยเหมือนจีเอจองฮวานกับโดยองที่อยู่น้องก็แบบใส่ชุดนักเรียนด้วยกันทั้งที่โดยองก็เรียนจบไปแล้วอะไรเงี้ยไม่ได้เป็นสปอยแบบนั้นแต่ของโยชิกับจุนกยูอ่ะมันมีไม่ใช่โยชิอาซาฮิกับจุนกยูอ่ะมันมีคนเห็นน้องถือกล้องไปข้างนอกไงมันก็เลยเห็นตรงนั้นเนี่ยอันเนี้ยคือแบบเงียบๆมากก็เลยจริงๆไม่ได้หยุดไม่ได้เป็นลิสต์เลยอาจจะเป็นคิวต่อไปก็ได้จุนกยูอยู่ตัวไม่ใช่ใช่ตัวจองอูงั้นก็เหลือใจเฮียวอีกคนนึงใช่เราตามจริงอ่ะคือถ้าเกิดสมมติว่ามันยังรอยซีมันจะลงของเยดำกับมาชีอ่ะก็อาจจะแบบมันก็จะเหลือ5คนไงนั่นแหละก็ไม่แน่ใจเฮียวอาจจะมากับพี่ซอกก็ได้ใครจะไปรู้พี่ซอกอาจจะมาอีกรอบก็ได้เพราะว่าเป็นเดี่ยวขาประจำทีมไอใช่มี12 EP พี่ซอกอยู่ไปแล้ว11 EP นั่นแหละค่ะก็ประมาณนี้ฝากติดตาม EP ต่อไปของเทเชอร์ค่ะเป็นทีมไอใช่เดือนหน้าน้องก็จะมาแล้วแต่นี้วีคหน้าวีคหน้าเราจะมาแล้วใช่วีคหน้าเร็วมากเลยอ่ะแป๊บเดียวเองอ่ะคือถ้าใครจะไปรับน้องที่สนามบินนั่งเรียบร้อยต้อนรับน้องกันนะนั่งเรียบร้อยใช่คือแบบว่าเราก็ไปอย่างสงบเสงี่ยมเนาะใช่เพราะว่าประเทศเราไม่ขึ้นชื่อกับการแบบว่าใช่อะไรนะต่อเขาเรียกว่าอะไรอ่ะตั้งขบวนรับเสด็จอ่ะ นอกจากติดตามเพจเชอร์แล้วก็ฝากติดตามช่องเราด้วยนะคะเป็นคอนเทนต์ต่อไปฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe รอบนี้ I want nobody else I want you